ต้มยำทะเลไม่ใส่หอย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 พี่ครับเอาต้มทะเลหมูเยอะหย่อนเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงเชียบ2 3 1แป๊บก็จะปีใหม่แล้วครับเร็วเนาะผมยังจำเขาดาวปีที่แล้วได้อยู่เลยเหมือนแบบมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่9ธันวาแล้วไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคุณผู้ชมนี่รู้ตัวปะเนี่ยใช้ชีวิตกันเพลินๆเนี่ยแป๊บนี่จะผ่านไปแล้ว1ปีนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่ามีคนที่แอบชอบแอบเลิฟแอบรักสารภาพไปเลยพี่เนี่ยเห็นด้วยนะอย่าเก็บไว้คนเดียวบอกไปเลยเฮ้ยชอบว่ะเป็นเมียพี่มั้ยเวลามันผ่านไปไวไงไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดช่วยไล่ความสุขแล้วมาเข้าเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ย ขออนุญาตดูลิงก์นิดนึงโอ้พูดถึงเรื่องลอยกระทงพาร์ทที่แล้วผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์นึงเขาบอกมาว่าการที่เอาขนมนั้นอะเอาไปลอยน้ำอะมันทำให้น้ำเสียพอน้ำเสียเนี่ยปลาก็ตุยคือให้ในจำนวนน้อยๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าจำนวนมันเยอะๆอะไรเงี้ยผมแนะนำเว้ยปีหน้าลอยออนไลน์จบมาเฮ้ยจริงขออนุญาตดูลิงก์ต่อกลางๆคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็น TikTok นะเสียไปเลยแล้วก็มี Instagram นิดหน่อยนะครับผมเหมือนเดิมชื่นชอบคนไหนเข้าไป follow เข้าไปติดตามผลงานกันด้วยเข้าไปกดลงกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยไปคลิปแนวนี้เราเคยดูกันแล้วไงชอบไหมคะอยากเติมตรงไหนเพิ่มเติมไหมจะเติมได้เหรอจะเติมได้ตัดนิดนึงนะใต้ท้องคิ้วยังน้อยไปเลยโง่เฮงยังไม่ได้นะลูกตรงนี้ต้องทางเข้าบ้านนะเนี่ยเอาอีกเหรอใหญ่มากเนาะเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเหรอช่วงนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะทำแบบโง่ทางเข้าบ้านนะประตูใหญ่ไปไหมเนี่ยโอ้ยคลิปแรกโอ้ยคลิปแรกหงไทยต้องเข้ากูได้แล้วนะเฉียบอะโอ้ยมันใหญ่ไปฮะโฟคิงอะตอนนี้กำลังมาเลยนะยูไม่ได้เป็นคนเดียวเลยเท่เหรอวะเฮ้ยอ๋อเปล่าเราแค่มาซื้อของกินอยู่ตลาดอะเฮ้ยจะไปไหนต่อเหรอครับสุนหล่อเดี๋ยวมึงเขินทำไมครับเนี่ยแล้วสุนหล่อจะไปไหนอ่ะทางแบ๊วเลยฮะแพ้เขาว่าสุดหล่อพ่อค้าแม่ค้าเรียกก็ใจอ่อนซื้อของตลอดนี่ขนาดจะมีเรื่องกันดูดิจะมีเรื่องกันเจอคำว่าสุดหล่อไปโฟคิงก็โฟคิงอ่ะคิดตี้เลยฮะกูเกลียดสาวมากเลย MSN เฟยฟังแก้วทันไหมเนี่ยเฉียบอะยุคนี้ยังมีเด็กนักเรียนตีกันอยู่ไหมโอเคยุคผมอะมันมีเพราะว่ายุคนั้นโนมันก็นานแล้วคุณผู้ชมเป็น10กว่าปี15ปีโอ้มันแก่เลย10ปี15ปีมันโอ้โหเย่นึกออกป่ะทุกนี้ไม่น่าจะมีแล้วป่ะไม่รู้เลยเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวอัปโปฮะพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโทษนะอันนี้นักรบมังกรเหรอฮะมึงนอนยังเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมดูรายการพักสมองมันจะมีมีมลูกวันพีซอ่ะโอ้โหนะหลุดจัดเลยเฉียบเฉียบนะอย่างที่บอกนะให้เฉียบให้พักสมองอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดแบบนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวคริสต์มาสMerry Christmas, mother. Ha! 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 Ha
Merry Christmas mother ผมจำได้ไหมคนนี้แหละคนนี้ที่มันมีมีมอะที่มีมีมไอ้50เซนน่ะกับ50รูปีอ่ะจำได้ไอ้ผมมึงว่าใช่ปะรู้หน้าเขาเหมือนกันวะคนเดียวกันเฉียบเฉียบเฉียบว่ากูชอบว่ะป้าว่าเขาบอกว่าถ้าอยากหัวเราะให้พูดคำว่าเหอะแล้วค่อยเพิ่มจำนวนคำเพิ่มขึ้นเฮ้อ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 ไม่ว่าก่อนเฮ้อเฮ้ออ่นไม่ก่อนเฮ้อ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 ประมาณไหนวะเฮ้อ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 ทำไมกูไม่ตลกวะขอโทษที่ทำให้คนดูเสียเวลาฮะกับตัวผมอะฮะโทษทีฮะเฉียบผิดหวังให้ตัวเองว่ะมีลูกค้ามาขอวาดภาพเอลซ่าเองแพนเค้กอยากได้เป็นฝีมือของตัวเองสักครั้งสุดท้ายก็รู้ว้าวคุณเชื่อเป็นไงบ้างกับฝีมือการวาดแพนเค้กค่ะภาคไหนฮะกลัวหน้าไม่หวานมีโป๊ะแก้มชมพูให้ด้วยฮะไอ้โป๊ะช่วยด้วยโป๊ะช่วยด้วยโป๊ะเฉียบ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 อ่ะขอโทษนะครับแต่ผมชอบมวยโป๊ะปากเกือบตายอ่ะเมื่อกี้หนักจัดเลยอ่ะอะไรมึงเคยเห็นไก่ทเวิร์กไหมอ่ะไม่ต้องใส่วิงแซบก็เพราะว่าแซบอยู่แล้วเฉียบเฉียบเฉียบอ่ะต้องขับขี่ปลอดภัยไม่มีอะไรกล้าเข้าใกล้แน่นอนโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหนั่นมีหลวงพ่อชินจังด้วยฮะมึงลองคิดเป็นผีมึงกำลังจะมาสิงรถคันเนี้ยสมมุติเป็นผีนะเป็นแบบแม่อะไรอ่ะเฉียบเฉียบอ่ะน้อยต้องแกล้งเป็นชายชาตรีแต่ใจพูดมึงจกเข้ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยน้ำใจนักกีฬาเขาช่วยกันพยุงจับมือกันลุกขึ้นเฮ้ยมึงจกเข้ามาแบบเนี้ยกูว่ามันไม่ถูกว่ะจกเข้ามาทำไมผมเสียวแวบเลยฮะเมื่อกี้แอบเห็นว่านิ้วมันเบียดเข้าไปด้วยนะแล้วเพลงคือแบบตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอเฉียบเฉียบเฉียบว่ะคลิปวิดีโอนี้มันหลุดจังวะเฮ้ยอันนี้ผมเคยดูแล้วผมเคยดูแล้วอันเนี้ยโพมึงไหวปะแม่มึงไหวปะโพอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโทษนะช่วยโดดถีบให้หน่อยฮะแต่อันนี้เขาน่าจะทำเล่นไม่ได้ขายจริงอันนี้มันน่าจะทำเป็นคอนเทนต์คุณผู้ชมคอนเทนต์คอนใจ
เชียบแต่ของจริงนู่นต้องน่ะอินเดียอะไรเงี้ยที่เราเคยดูกันอ่ะหัวนั่นคือเรียวอีสเรียวมันมีอันนึงที่ผมดูอ่ะที่ผมไม่ได้กดไว้อ่ะอยากเอามาให้คุณผู้ชมดูมากเลยคือแบบนั่งทำอาหารอ่ะแล้วหนูอ่ะหนูแบบหนูอ่ะหนูบ้านอ่ะวิ่งกันเต็มเลยแล้วก็ทำอาหารไปแล้วก็หนูก็โดดข้ามมาโดดเฮ้ยมึงสุดไปวะเนี่ยสุดไปไอติมมึงอยากกินไอติมเลยวะเมียอยากกินไอติมไปซื้ออาหารแมวมาร้านอาหารแมวมีไอติมด้วยก็เลยซื้อมากินอย่าบอกนะว่าไอติมแมวไอติมแมวมันมีด้วยหรอเป็นไอติมกะทิด้วยรสชาติมันแปลกๆจืดๆมาดูส่วนผสมอะไรอ่ะสำหรับสุนัขกินไม่กินแก้วแล้วเขาบอกว่าสำหรับโลโก้มันก็มีมึงดูแล้วไหมโลโก้ก็ชัดๆเลยอ่ะทำไมรูปหมาเนี่ยรูปหมาเนี่ยมึงโอ้โหแล้วตอนนี้แม่งเรียบร้อยเป็นผมก็กินนะผมก็ไอติมกะทิอะแหมสัตว์มาตั้งครึ่งถ้วยแล้วพี่เสียของแล้วพี่กินให้หมดเลยเชียบเชียบอะเฮ้ยแต่ถ้ามองในแง่ดีปกติหมาแมวอะเวลาจะได้กินอะไรแบบนี้คือมันจะต้องแบบสุขภาพจริงๆนะถึงจะกินได้พี่กินเข้าไปเนี่ยอะพี่มั่นใจหนึ่งอย่างว่ามันเรื่องสุขภาพแน่ๆสองคือขนที่เงางามอะหยอกครับพี่เชยน้องๆสามเณรหลายๆคนใช้แชโดว์ใช้หนึ่งสีตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวนะไปกลับมาเช่นนี้ทรงน้องๆสามเณรหลายๆคนทาอายแชโดว์แล้วเนนจะทาอายแชโดว์เพื่อน้องๆสามเณรหลายๆคนทาอายแชโดว์เขาจะทาไปทำไมอ่ะช่วยหลวงพ่อบิณฑบาตเหรอใช้หนึ่งสีตั้งแต่ต้นจนจบทากลับไปกลับมาเช่นนี้ส่งผลให้พื้นที่ของไอแชโดว์มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่สมมาตรแต่อย่างใดน่าจะเป็นคลิปวิดีโอจากคนจีนเอามาแปล Google Translate หลังจากนั้นก็ให้ Google อ่านออกเสียงมาทรงนั้นเออกูก็ว่าเนมจะทาไอแชโดว์ทำไมวะเทียบอ่ะคุณรู้สึกว่าอายุมากขึ้น30ปีเมื่อทาอายแชโดว์หรือไม่แน่ๆๆๆๆเห็นมั้ยคำพูดมันแปลกๆการเรียงประโยคมันแปลกๆเออว้าวแล้วก็ไปมันเป็นยามันยามันเลยเดี๋ยวพามันหน้านี่จับเราจับเราลูกอย่าจับกระเมียนนะจับกระเมียนเรามันยามันยามันเลยเดี๋ยวพามันหน้านี่จับเราจับเราลูกอย่าจับกระเมียนนะพูดไปเรื่อยฮะนี่คือที่มาครับว่าพูดไปเรื่อยพูดไปก่อนฮะมันเป็นยามันเลยจะพามันหน้านี่จับเราลูกอย่าจับกระเมียนนะจับกระเมียนเราคนดูช่วยกูด้วยจับเราอย่าจับกระเมียนนะกูจะลั่วบ่งบอกได้เลยว่าป้าคนนี้เป็นคนควรตีนนะเชียบตอบต้มยำทะเลไม่ใส่หอย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 พี่ครับเอาต้มทะเลหมูแล้วหยอดแนวนี้แต่ไม่คิดว่าจะพลิกไปฝั่งนั้นนะมันดักทางพลาดนะเราเกือบเซฟได้เลยเมื่อกี้ถ้าขนมันเยอะก็เล็มเล็มออกมั่งอย่าปล่อยให้มันหย่อยๆเนี่ยเชียบเราเต็งมาถูกแล้วนะปิ๊มสรุปใครเป็นชู้อันนี้ใช่เหรอใช่ลูกหรอหรือว่าไปทางแม่ไอ้เหี้ยสัตว์ลายวัวชัดๆยังไงก็ใช่ฮะ ไม่ได้พูดให้ใจเสียนะฮะแต่ใช่ฮะ ดูหน้ามันดิหน้ามันบ่งบอกว่าอะไรรู้ป่ะเรียกพ่อสิลูกไอ้คนโดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลายวัวชัดๆ
ใช่ใช่ใช่เลยใช่มันใช่ยังไงก็ใช่โอ้โหมาร์กเหมือนไปเหมือนมากอะเหมือนมากเฉียบเฉียบเฉียบมากไม่คิดว่าดีคนดิพี่ดูได้ทั้งวันพี่ดูได้ทั้งวันเด็กสมัยนี้นี่มันน่ารักแสนเฉียบหยอกหยอกหยอกเฮ้ย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 รถไหลเอาแล้วเขาไม่ใส่เกียร์พีไว้หรอมันใส่เพลงนี้วะเนี่ยแปลกๆแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหอันเอาอันนี้ก็ไม่รู้แกเมื่อกี้ชะงกหน้าไปไม่เจออ้าวเจอแล้วไอ้ฝั่งนั่นน่ะก็ดันเข้ามาไอ้นี่ก็กลัวว่าจะรถไหลหันไปดูมีคนไหมเอ้ยไม่มีนี่หว่าแสดงว่ารถไหลแน่ๆไอ้ชิบหายหันมาจ้าเอ๋อ้าวมึงดันเหรอเฉียบเฉียบอ่ะจังหวะโคตรดีเตรียมลั่นเลยมาแนวนี้ว้าวสปอนบ๊อบนั่นมึงเหรอนะผมชอบอินสตาแกรมด้วยคืออย่างน้อยมันมีกิฟต์มันมีแบบมันมีมึงดูดิมึงดูแม่งอย่างปั่นน่ะเฉียบเฉียบวุ้ยหนักมากแล้วพันเนี่ยหนักไปเต็มที่เลยครับท่าน8 9ปีที่ผ่านมาท่านคงจะเครียดเยอะคือคนหน้าเหมือนหุ้ยหุ้ยคือคนหน้าเหมือนแกเยอะลุงเดินดีๆนะลุงขากลับอ่ะวางโดนต้องตีนะลุงเขาเหมือนเป็นลำวงอะไรอย่างงี้ป่ะลายจริงคนหน้าเหมือนแกเยอะเว้ยจริงๆคือผมทำมีมทำคลิปตลกมาเยอะใช่ไหมก็จะเจอหลายๆคนนะหน้าทำไมหน้าแกโหลจังวะแล้วไม่ใช่เรื่องดีเชียบเฉียบอ่ะหน้าเหมือนเยอะเกินนี่ไงโดนแม่ตีแน่โดนแม่ตีแน่เพิ่งซื้อให้ทำเสียอีกแล้วมึงโดนแม่ตีแน่เฉียบเฉียบอ่ะมึงโดนแน่มึงโดนแน่เพื่อนมึงมี200ไหมส่งคลิปวิดีโอนี้ให้ดูเฮ้ยกูก็แย่แต่ดีแล้วฮะคือเราใช้เราก็ต้องหมดจดแต่เนาะคือทุกหยดมันมีค่าเวลาเราซื้อราคาเต็มถ้าเราใช้แบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะมันก็เหมือนเราขาดทุนนะเขย่าด้วยนะอย่าลืมเขย่าเฉียบเฉียบเฉียบอะให้3เฉียบแล้วเพราะเคยทำเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นมึงเหรอฮันยืนคู่กับดอมเลยดอมอะไรวะกินขนมวะนะยันเลยข้างรถเขาเดี๋ยวเขาต่อยให้เราอีหนุ่ยแหมฮานมึงแอคไปแอคไปเพื่อนต้องเป็นเดอะฟาดภาคนี้อะฮะเคยดูว่ายังไม่อย่างรั่วเลยเชียบเชียบอะอุ้ยอุ้ยชิมโรกี้ส่วนล็อก120โลว้าลีกโอ้ฟุ้ยชิมโรกี้ส่วนจะแอคโจ้สาวหน่อยเฉียบเฉ
โอเคครับพาร์ทนี้กูเจ็บกามไม่หมดเลยที่ชอบฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ชมนะกด Subscribe ช่องใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไงฝากกดกระดิ่งด้วยช่วงนี้เวลาลงคลิปวิดีโอมันไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนเลยหลายๆคนแบบไม่ได้กดกระดิ่งหรือว่าบางคนกดกระดิ่งมันก็ไม่แจ้งเตือนเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วจากนั้นพาร์ทต่อไปครับผมขอให้มีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ครับ